ตอนนี้อร่อยล้นฟ้าที่คนเขาไปต่อคิวเยอะๆการบินไทยนี่การบินไทยก็เอาโปรดักต์ของคุณบินอวตารเนี่ยไปทำสารพัดเลยกระทงทองนี่อันนี้เหมือนสุดๆเธออันนี้โอ้พะโล้ครับพะโล้เหมือนมากเหมือนมากดูข้างหน้านี่นึกว่าเป็นพะโล้จริงๆอ่ะเหมือนมากเลยนี่อะไรตัวนั้นก็จะเป็นตัวพะโล้ต้มยำครับพะโล้ใช่เป็นหมูกรอบมีดอวตารครับผมใช่นะอันนี้จะเสิร์ฟที่ครัวอร่อยล้นฟ้าจะมีแล้วก็จะมีที่พับแอนพายครับผมก็คือจะจำหน่าย20กว่าสาขาเลยนะครับผมก็มีตัวหมูสับจำแรงนึ่งซีนึ่งเต้าเจี้ยวนะครับผมแล้วก็จับฉ่ายผัดแห้งนะครับผัดพริกเผาแล้วก็หรือว่าแกงเขียวหวานปลากรายโอ้โหชิมแกงเขียวหวานปลากรายนี่ก็ใช้อันนี้ใช่ไหมแกงเขียวหวานปลากรายทำมาจากใช้ตัวหมูสับของเราใช่ครับผมก้อนขึ้นมาพ่อครัวการบินไทยแม่อันนี้เหรอแม่ก็ลองหน่อยสิเราไปกันต่อครับอันนี้เป็นสตาร์ทอัพใหม่ของคุณใช่ที่เขาบอกเป็นสตาร์ทอัพธุรกิจใหม่ของคุณคือครับคือจริงๆเราเนี่ยเรามองว่าตัวมิดอัลตาครับเราเป็นสตาร์ทอัพนะครับผมเราเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพเราก็ไปจับมือกับสตาร์ทอัพที่เป็นพันธมิตรกับเรานะครับก็คือเพนกวินอิชาบุกับโทฟูซังตอนนี้เนี่ยเราก็ทำนะครับตัวอวตารคิทเช่นขึ้นมาสามารถสั่งได้จากทางไลน์แมนนะครับก็คือทั่วกรุงเทพนะครับส่งฟรีแทบจะทั่วกรุงเทพเลยครับผมถ้าไม่อยากออกไปไหนนะครับก็คืออยู่บ้านฝนตกแบบนี้ก็สั่งมาทำที่บ้านทานได้เลยสบายๆยังเมนูต่างๆที่มาโชว์ในวันนี้เนี่ยจากร้านต่างๆเนี่ยก็มีขายแล้วตามร้านนั้นๆเลยสามารถไปทดลองได้เลยใช่เริ่มขายกันแล้วเริ่มขายกันแล้วครับผมสำหรับคนที่อยากจะซื้อไปทำเองที่บ้านล่ะครับผมจะทำยังไงใช่ก็ตอนนี้นะครับเรามีวางจำหน่ายทั้ง2ตัวนะครับตัวมีครับผมก็คือต้องบอกว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยชั้นนำในเมืองไทยเนี่ยมีหมดเลยแทบจะมีหมดทุกร้านหาเลยหรือว่าอย่างตอนนี้นะครับราคาปีกเนี่ยในห้างนะครับก็จะอยู่ที่120บาทเท่ากันใช่ทั้ง2ตัวทั้งหมูกรอบและหมูสับใช่ครับผมใช่ไม่แพงครับไม่แพงซื้อมาคุกกิ้งอยู่ที่บ้านแอปพลิเคชันใช่ว่าหมูกรอบอันนี้ควรจะทอดและอันเนี้ยต้มผัดได้หมดเลยได้หมดเลยครับก็อาจจะแต่ต้องบอกว่าอันนี้มันจะเป็นพืชผักนะก็ต้องแบบว่าใช้ไฟอ่อนหน่อยละแต่ว่าคือหน้าตาเหมือนหมูใช่ครับจะไม่เร็วใช่แต่ว่าก็คือวิธีการใช้เนี่ยก็คือเอาไปปั้นก้อนใส่ในต้มก็ได้ผัดก็ได้แกงจืดอะไรอย่างเงี้ยมันจะอร่อยเนาะใช่ครับต้องบอกทริคนิดนึงว่าตัวนี้เราจะอยู่ในตู้แช่แข็งนะครับของซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะหาก็คือหาในตู้แช่แข็งก่อนจะใช้ก็ละลายนิดนึงนะครับผมอย่างหมูสับเนี่ยสัก20นาทีจุ่มน้ำเอาไว้ทั้งแพ็คเกจอย่างนี้ได้เลยถ้าเป็นหมูกรอบก็สัก30นาทีจุ่มน้ำเอาไว้แล้วค่อยเอาแกะออกก่อนเดี๋ยวทำไปสักชั่วโมงต้องใช่ครับผมให้มันละลายน้ำแข็งนิดนึงครับในอนาคตจะทำอะไรเพิ่มอีกฮะเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยทุกอย่างที่เป็นเนื้อมันเป็นจุดมุ่งหมายของเราเฉลยหน่อยได้ไหมวากิวไม่วากิวอะไรเงี้ยโอ้โหนั่นเป็นความฝันนั่นจะมีฝันที่ไหนจะมีหมูกระทะแบบนี้ไหมครับแบบเออหมูกระทะอันนั้นเป็นความฝันเลยครับผมเราลองหมูกระทะคือจะให้ใกล้เคียงเนื้อมากที่สุดแต่ว่าไม่มีประโยชน์ถูกต้องไปแล้วมีประโยชน์ใช่ใช่ครับผมอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็ในช่วงอาหารเจในช่วงนี้นะก็สามารถนำมิดอวตารไปทำเมนูอาหารที่คุณสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนครับเชิญค่ะครับผมก็เรามี Facebook นะครับfacebook.com/meetavatar นะครับหรือว่าสามารถโทรเข้าไปได้นะครับ02-862-3331ครับผมครับผมใช่ครับก็ LINE แอดก็สั่งเข้ามาได้เลยครับโปรโมชั่นส่งด้วยครับผมแอดมิดอวตารกันแอดมิดอวตารครับผมเฮ้ยคอยผู้ลองชิมเราทำอาหารเจมา 5-6 ปีติดมันก็ยังมีความเป็นเจอ่ะถูกต้องผมก็ยังมีเต้าหู้ทุกแต่อันนี้หมูกรอบของเขามันไม่เหมือนที่อื่นจริงๆมันไม่เหมือนที่เดี๋ยวลองให้ทีมงานขึ้นมากินแล้วคุณจะรู้ว่ามันอร่อยจริงอร่อยอร่อยอร่อยกินเจไม่จำเจแน่นอนครับปีนี้กินเจไม่จำเจเยี่ยมเลยแล้วมาทำปีหนึ่งมา7วันมาแม่เนี่ยครับ7วันเนี่ยผมว่าครบนะได้ทุกเมนูเลยครับผมอีกครั้งนึงครับใครอยากจะสั่งซื้อได้ทางไหนครับครับก็อย่าลืมนะครับสั่งซื้อได้ทาง Facebook นะครับ Meet Avatar หรือว่า LINE @Meet Avatar นะครับกินเจปีนี้ไม่จำเจอีกต่อไปกับ Meet Avatar ครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณฮะแล้วก็ถือว่าเราได้ช่วยชีวิตหลายสัตว์หลายชีวิตมากครับอาหารจากมิตรอวตารถือว่าเป็นทางเลือกสำหรับการกินเจในปีนี้ท่านผู้ชมสามารถไปอุดหนุนได้เลยครับสำหรับวันนี้รายการแชร์จบลงแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ